ในเรื่องของทีมเราก่อนนะครับเราก็เอาระบบทีมของเราก่อนนะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นที่ไม่ได้ลงนะครับตัวจริงนะครับแต่ว่าเราก็วางแผนในเรื่องของการเล่นกับทีมโปแลนด์นะครับซึ่งเป็นทีมที่ดีนะเป็นท็อปนะท็อป10เลยแหละนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับเขาก็มีขีดความสามารถนะครับแล้วก็การเล่นเนี่ยเราก็มองว่ายากนะครับถ้าเรารับบอลแรกไม่เข้านะวันนี้เราก็มาเรื่องของรับบอลแรกนะครับรับบอลแรกแล้วก็ลูกผสมให้ได้มากที่สุดนะถ้าลูกแรกเข้าเราต้องลูกผสมที่จะสู้กับเขาแต่ถ้าเราไปยืนโครงสร้างหรือลูกแรกเราไม่เข้าเราเล่นยากนะสำหรับทีมโปแลนด์นะครับก็เราก็จะจัดตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดในการลงกับทีมโปแลนด์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการรักษาร่างกายของนักกีฬานะครับความสมบูรณ์เพราะว่าเรายังมีสนามไฟนอลที่ไทยอีกเพราะนั้นตรงเนี้ยเราก็มองว่าเราต้องเซฟในเรื่องของการบาดเจ็บหรือไม่ให้นักกีฬาเนี่ยเสี่ยงนะต่อการบาดเจ็บตรงเนี้ยก็ต้องให้นักกีฬาเซฟนะครับเวลาแข่งขันเราก็จะดูตัวผู้เล่นนะในช่วงของแต่ละเซตนะครับแต่ละสถานการณ์ด้วยนะครับว่าจะเอาใครลงนะครับก็คิดว่าก็จะเล่นให้เต็มที่เล่นให้สนุกนะครับเพื่อให้เกมมันดูแล้วเนี่ยโอเคเราไม่ห่างมากนะครับก็คิดว่าน่าจะนะทำได้ดีนะครับเพราะว่านักกีฬาเราก็เคยเจอเข้ามาหลายครั้งนะครับเมื่อปีที่แล้วเราก็ชนะเขาที่ตอนคัดโอลิมปิกที่โปแลนด์ก็ชนะในบ้านเขานะครับแต่ว่ามาวันนี้เนี่ยเขาผมมองว่าเขาน่าจะดึงตัวผู้เล่นเก่าๆนะครับหลายๆคนเข้ามาเพราะว่าเขาก็เตรียมทีมไปโอลิมปิกเหมือนกันเพราะนั้นเขาก็มีการลองนักกีฬาหลายคนเหมือนกันหลายสนามด้วยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะส่งตัวคนไหนบ้างลงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องทำการบ้านในเรื่องของรูปแบบที่เขาเล่นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปแบบเดียวกับยุโรปเล่นนะครับเพราะนั้นเราต้องป้องกันนะครับโดยเฉพาะบอลสูงแล้วบอลแก้สูงเขาเนี่ยผมมองว่าเขาก็ดูที่เราแข่งมาด้วยนะครับถ้าลูกแรกเขาเข้าผมว่าเขาจะบุลุกลูก A หรือมิดเดิลบล็อกมากนะครับถ้าไม่เข้าเขาจะยกสูงเพื่อให้เราบล็อกไม่ถึงอันเนี้ยตรงเนี้ยเราต้องพยายามแก้ให้ได้นะครับในช่วงการแข่งขันก็ฝากแฟนนะครับแฟนคลับวอลเลย์บอลตามเชียร์แล้วครับวันพรุ่งนี้เจอโปแลนด์แล้วก็วันต่อไปก็เจอเยอรมันนะครับก็ดักทุกทีมนะครับแต่เราก็จะสู้เต็มที่ครับพรุ่งนี้เราก็รู้ว่าสูงใหญ่ค่ะเขาก็สูงใหญ่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยเราก็ลงไปแล้วก็คือจะทำให้เต็มที่ค่ะเราก็ต้องไปดูวิดีโอแล้วก็ดูแผนกันว่าเดี๋ยวจะมีประชุมกันอีกทีค่ะว่าเราจะเล่นกับเขาประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะปีที่แล้วไม่ได้เจอแต่ปีเจอปี2022ค่ะได้ลงไปนิดนึงใช่ค่ะก็คือตอนนั้นเราก็แบบเราไม่เคยมีประสบการณ์เลยใช่ไหมคะเราโอ้โหเขาก็สูงใหญ่จริงนะคะเราคือแบบว่าทั้งตัวใหญ่แล้วก็แข็งแรงอะไรค่ะเรื่องหน้าบล็อกนี่คือใหญ่คือใหญ่จริงๆค่ะคือลงไปก็คือพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ค่ะคือจะละเอียดในทุกๆแต้มค่ะให้ละเอียดกว่าในตอนวันที่เราที่เจอบังกาเลียค่ะคิดว่าถ้าเราสู้ได้เต็มที่แล้วก็ละเอียดในทุกๆแต้มพวกนี้สู้สนุกแน่นอนค่ะค่ะก็สภาพร่างกายตอนนี้ก็โอเคค่ะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะเรื่องสภาพร่างกายของหนูมองเกมกับโปแลนด์บ้างไงหนูว่าถ้าเกิดว่าเราลดข้อผิดพลาดของเราได้นะคะแล้วก็เล่นในรูปแบบของที่เราฝึกซ้อมมาหนูว่าสู้กับเขาได้สูสีค่ะเคยเจอปีที่แล้วค่ะที่ไปคัดโอลิมปิกหนูรู้สึกว่าพอเราเล่นกับทีมใหญ่อะเราจะเล่นแบบสนุกค่ะไม่ค่อยกดดันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนเราเป็นรองเขาค่ะแล้วเราแบบเล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียแบบชนะก็แบบเป็นกำไรแพ้ก็แบบไม่ได้แบบอะไรมากเนี่ยค่ะแล้วก็จะทำการบ้านดูเขาว่าเขาเล่นยังไงแล้วก็จะเล่นยังไงกับเขาแล้วก็จะก็สู้เต็มที่ค่ะพรุ่งนี้ผลแพ้ชนะก็ว่ากันอีกทีค่ะ